องมาแล้วครับพี่น้องวันนี้จัดนักจัดเต็มกันแน่นอนเชฟพงบอกว่าเกิดมายังไม่เคยกินจุจุอย่างเหรอเชฟพงกินกับข้าวอุ่นร้อนหวานแน่ก็นี่นะหวานแน่หวานแน่มีอยู่นี่เหรอโอ้โหโตนะนักร้องสาวเสียงทองเสียงทองมันเกิดความแห้งแล้งแห้งแล้งหยอกล้อและใจและน้องละอ่อนและอยู่บ้านเมืองไรสวัสดี FC ครัวโรงเรียนสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินข้าวที่อำเภอดอยหลวงนะครับมหาเซียนซับมหาอรินมหาเชฟพงเขากำลังทำเถียงนาใหม่ยังไม่เคยได้มาหลายเดือนแล้วครับพี่น้องมี FC หลายคนบอกให้โรงเรียนมาเที่ยวหาอรินเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่นอนไปละมาแล้วครับสวัสดีเชฟพงหน่อยครับผมไม่เจอหน้าเจอตามานานวันนี้โรงเรียนซื้อได้ของดีมาฝากพี่น้องดูอันนี้แป้งนมวัวอย่างยากเลยแล้วก็มีอะไร3ชั้นวัวมีโอ้ยเยอะปะไปหาวันนี้ที่อำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายฝนตกครับพี่น้องอากาศดีนู่นดูทะเลหมอกอยู่ฝั่งนู้นครับสวยมากนะวันนี้มาดูเถียงไม้อรินหน่อยมาดูห้างไม้อรินโอ้นั่นแหละมีสวนมีบ่อปลาเล็กๆมีสวนอย่างนี้สวนข้าวโพดก็เจ้าของมันกำลังกินข้าวแล้วครับเอ้างัวเกิดแล้วเหรอเกิดไปได้งัวอ๋องัวเกิดแล้วครับพี่น้องโอ้นี่บ้านใหม่เปิ่นเถียงนาเปิ่นยังดีเลยนี่ละไปดูปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวครับเราไม่ได้ปิ๊กบ้านไม่ได้ปิ๊กจองแล้วสวัสดีครับอลินครับมี FC ถามหาว่าคิดถึงอลินคิดถึงเซียนซับว่ะคิดถึงเชฟพงคิดถึงบาหมอดกันเนาะนี่เลยไม่เอวหานานแล้วไม่ได้เจอกันเนาะครับมีเมนูเด็ดมื้อกินด้วยวะนี่นางมีงัวกี่ตัวมาเดียวนี่ 3-4 ตัวโอ้บ่เลี้ยงงัวได้มาเดียวหน่อยได้เข้าบ้านแน่นอนได้เข้าบ้านแน่นอนเลี้ยงงัวมาแบ่งกระท่อมเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวอยู่สวนนอนเฝ้าสวนเพ่นอนเพ่อากาศดีเฮาให้เฮาดอยกีดยางตวยหลายสัปปะนอนเฝ้าสวนอารมณ์ดีนะไม่ได้โอ้โหก็อารมณ์ดีกับจี้บอกเข้าบ้านก็ได้กล้าจี้นี่ดูสองกูนี่ประกบกันเลยพ่อเพ่ทำล้อตอนพ่อจวดอารมณ์ดีอ่ะโอ้นั่นผักขาดนั่นผักเพชรนั่นมอดนั่นเป็นยุงกับพ่อเพ่ไปดูเมนูมาแล้วมาดูเมนูเขาโอ้ดูเด่นต้องอย่างมาแน่เมาะเนื้อวันนี้นะแป้งนมอันนี้ขอบคุณร้านอยุธบ้านใหม่โพงามครับไปซื้อที่นี่แต่ว่าแถมว่ะอันนี้แถมอันนี้แถมนะครับร้านบ้านใหม่โพงามแป้งนมโจดอลินแป้งนมงัวกระโดดโดดยางมาพี่น้องเอ้ยฝนตกอิ่มกำเนาะยังไงนี่บรรยากาศเท่เนาะเอาวางโชว์เลยเหรอนี่งัวอยู่ปุ้นพี่น้องเรียกงัวอันนี้ยังไงขาละโอ้ขาลายโอ้นึกนะพี่ขาเนาะนี่เนาะอลินโชว์ใกล้หน่อยเหรอที่มันแดงๆเนี่ยโอ้นี่เนื้อหนองลายครับงัวใหญ่หนึ่งจุก็ได้เนี่ยจุขาลายเนี่ยเตรียมของจุเพื่อละเขาแล้วน้ำลายยังไหลอันนี้อันนี้เดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนอันนี้3ชั้น3ชั้นวัวโอ้มอกขนาดเลยพี่น้องมาโอเคเดี๋ยววางเลยพี่น้องนะสำหรับวันนี้มีเสือร้องไห้มีเสือแป้งนมอันนี้ยังใหญ่เลยอันนี้จุก็ได้นะเองก็เนื้อน้องลายแล้วอันนี้เป็น3ชั้นมันครับเมาะเนี่ยกินเข้าไปพอน้ำนี่ทั่วเหลืองก็ดีต้มแล้วเนี่ยน้ำกำลังจะท่วมพอดีนะไหลแล้วนะโอ้เหมาะครับเหมาะนี่
อยู่ดีๆงัวน้อยกำลังเกิดพุ่นพอดีเดี๋ยวเขาย่างกินหาวลิ้นปิ้งไงย่างเนาะย่างเนาะย่างจำเจียวขมเนาะนี่ย่างกับเจียวขมๆดังไฟเหี่ยกินข้าวเหี่ยมองข้าวกำลังนึ่งไม่ร้อนๆเลยเชฟพงษ์ย่างกินดีนึ่งเนาะป้าโถนึ่งข้าวไผ่ดิอันนี้ไห่เดียวอยู่นะนี่ทำไห่อยู่นะลงเดินเลยก่ะโอ้โหไม่เอาตั้งแต่เออดูนึ่งกันอันนี้กินกันเพื่อนเนอกินกันตั้งตระกูลครับวันนี้อ่ะข้าวเหนียววันห้อนปิ้งจิ้นกันพี่น้องกินไปมองบรรยากาศมีมาแล้วครับพี่น้องวันนี้จัดนักจัดเต็มกันแน่นอนสรุปว่าเขาจะทำเมนูวันนี้แม่แอลหาวลินครับเชฟพงครับวันนี้นึ่งเหรอมันนึ่งเนาะมันนึ่งเนาะแป้งนมนี่ต้องย่างอยู่แล้วแป้งนมย่างแล้วก็เสืออันนี้เป็น3ชั้นวัวครับแล้วนี่ไอ้เนื้อน่องลายใหญ่ขนาดนี้เลยนะวันนี้นะจัดนักเจ็ดจัดเต็มอยู่ที่อำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายครับอ่ะทีมงานเราจัดเลยอันนี้จะแป้งนมธรรมดานะแป้งนมเย็นเย็นไงมันอยู่ในตู้เย็นไว้เนาะต้องจัดนักจัดเต็มจะมากินข้าวหรือจะมาคอนเสิร์ตครับพี่น้องวันนี้จะมาพักผ่อนพักแรมเลยด้วยครับไปกะมานอนเลยเอาไฟฟ้ามาด้วยแล้วเนี่ยนี่เตรียมชุดใหญ่ไฟกระพริบวันนี้จัดหนักจัดเต็มโอเคปิดของแป๊บนึงเอาละมาถึงเวลาละอากาศก็ดีดีวันนี้บรรยากาศเหมาะขนาดเลยนะโอ้โหแป้งนมวัวครับย่างไฟมานอนเดี๋ยวต้องใจเย็นๆพันบัดเนาะตัดกันก็เนาะครับโอ้มีในพันอ๋อคมบ่คมปิ้งกินกับแจ่วขมๆเนาะนี่เนาะอันนี้เนาะครับกินกับข้าวกับเมาะพี่น้องนึ่งข้าวฮ้อนๆน่ะข้าวกําลังแบบนู่นนี่จะคมนึ่งข้าวฮ้อนๆมันตั้งแน่มันได้แล้วที่เป็นผมต้องเอาเป็นติ๊นๆเดียวเอา2เออเนี่ยเอาอันพูดด้วยครับตัวนั้นนี่เพราะว่ามันสุกยากครับทําอันนี้มันจะเหนียวนะแต่ถ้ามันซุกแบบพอดีอย่างนั้นครับครับมักตามสไตล์เขาเลยมักไปไหนก็ได้อันนี้เมาะแป้งก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยครับอันนี้เป็น3ชั้นวัวปกติมันมีแต่3ชั้นหมูเนาะแต่ว่า3ชั้นวัวนะครับเอาไปตุ๋นนี่นะมันจะอร่อยมากอ๋อย่างแห้งๆทำน้ำจิ้มกับเมาะกินกับข้าวเหนียวก็ล้ำเอาบางๆหน่อยด้วยกันบางๆหนาบางๆหนาเดี๋ยวเนี่ยแฮมเนี่ยลูกอ้อมเลยย่างจะแกงอ้อมก็ได้นะเนี่ยย่างมุดเนี่ยเดี๋ยวห้องปีห้องนอกมากินไอ้คาราโอเกะกับมีล่ะต้องไปไปนาเนาะไปนาเพลงสาดฮะตอนนี้เพลงสาดนะเดี๋ยวเพลงสาดนะเพลงสาดไทยดังกองเนี่ยพอฟันพอพันเป็นพอฟันเนาะน้ำฟิกน้ำฟิกแกจอบจอบอู้กินได้นะน้ำฟิกแต่น้ำฟิกฟัดเฟสแต่ก็หวังว่าคลิปนี้แกจะบังพอนะเอาจูมด้วยกันโอ้น่ากินน่ากินน้องดูนี่อันนี้ลำนี่นะสอยใส่บางๆเลยเดี๋ยวจะจู้กินนี่เอ๊ข้าวเป็นนึ่งก่อนนึ่งซอยนึ่งแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาสีนึ่งมาแล้วแท้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนื้อน่องลายครับตัวนี้ถ้านึ่งมันจะสุดยอดนี่นี่นี่แล้วปัดแล้วเป็นนี่ครับกินไปกินนะแว่นแว่นนี่ครับออกเลยเดี๋ยวนี้ออกเลยนะเนาย่างเอาถ้าจะนึ่งแป้งเอากับเขียดนี่หนึ่งมดน่องยังบ่หนาตัวได้เนี่ยกล้วยมะนาวบ่หนาไปนี่อีสานนะกล้วยมะนาวเดี๋ยวผมย่างเลยก่อนหลับกล้วยมะนาวหลับใส่มะนาวอ่ะบะขมอ่ะเนาะมีร้านมีร้านเชฟโป่งเขานี่สรุปว่าเราจะนึ่งครึ่งนึงครับพี่น้องถ้าอย่าเมาะเนาะกินชิ้นนึงน้ำพริกคาเลยเพื่อใช้ผงต่ำน้ำพริกคากินด้วยแน่นอนครับส่วนนี้เอาเป็นนึ่งครับเนี่ยนึ่งหมดเลยนึ่งก็ได้ลาบก็ได้เออเนี่ยอีเลยเอาอีอือเนี่ยนึ่งจะเมาะครับมันจะเซตตัวมันนี่น้องดูสีนี่ไงซุกเลยกันเออซุกอ่ะเนี่ยเมาะมาแล้วครับระหว่างที่รอไฟเรามาคูดขาทำน้ำพริกขาครับอยู่หายอยู่ส่วนก็มีของครบครับนี่พริกเอ้ยผักเอ้ยโอ้อันนี้ทำไมเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยพอเขาเสรีแล้วโอ้โหงี้เลยกันเดี๋ยวเอาใส่นึ่งเลยเนี่ยเอาใบตะไคร้มาใส่ตัวนึ่งหอมๆเอาใบคาอย่างไป
วางพื้นเนื้อครับนึ่งมานี่หอมแล้วพี่น้องคุกเองเลยธรรมชาติไม่หอมเนาะขามีไหมต้มไก่ก็ได้นะเอาบอกนี่เป็นของถมวันนี้มีของถมแนวนี้ต้มไก่สูตรคุณหลวงพ่อบางครับต้มไก่ใส่ใบบักนอดใช่ไหมบักนอดกระทุกลกใส่ใบมันหยอดอ่อนมันน่ะสดแหนมหวานหวานแล้วเนื้อพี่น้องถึงเวลาความแสบความนัววันนี้เซียนซับมาแล้วครับพี่น้องปีนี้ก็หอมแล้วฮะปีนี้นี่เพิ่งเห็นหนักกันเนาะอลินเนาะเห็นหนักแม่มันหนักนะครับเพิ่งปลาเพิ่งดอยเขาเห็นกันแล้วเซียนซับว่าเจออยู่ในกลโกนยังก็จมปวกว่ะแกงหนมปิ้งหอมหอมไฟนอนใจเย็นๆปิ้งไปตัวขาไปตัวอ่ะมันหม้อดีอ่ะเอาลิ้นขาให้หน่อยกันขาให้หน่อยกันว่าขามันจะไปล้ำยังมันอยู่ที่ขามันครับน้องมันอยู่ที่ขาล้ำมันล้ำอยู่ที่ขาดอกอ่ะเดี๋ยวปิ้งจิ้นแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปดูเชฟพงต่ำน้ำพริกขาสูตรเด็ดของเชฟพงเขาครับมาแล้วครับพี่น้องอ่ะน้ำพริกขาเขาเชฟพริกแห้งนี่เนาะกีหอมหอมเชฟพงบอกใช้ขาอ่อนครับลุงเด่นเอาขาแก่เชฟพงว่านี่เอาขาอ่อนจะได้หอมอ่ะแล้วก็กระเทียมไปร้านนี้ก็เป็นซอยจุพี่น้องแดงหมดซอยจุต้มกล้วยมันซอยจุเชฟพงบอกจะลองจุจุแป้งนมจะลองจุแป้งนมดูไงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอดูอันนี้ใส่ขาใส่พริกพร้อมกันเลยกันใส่พร้อมเดียวกันเลยกระเทียมก็พร้อมกันเลยพร้อมกันมั้งครับเดี๋ยวเวลากระเทียมกี่กิโลน่ะกระเทียมเมฆอ่ะมีแต่ไรกับไส้ตาใส่เกลือด้วยกันเดี๋ยวกันเลยกันเอาเดียกันก่อนมาละถึงเวลามักเนื้อนึ่งครับอันนี้กับน้ำพริกขาเรียบร้อยแล้วสีน้ำพริกขาที่โค้งนี่กับเนี้ยนี่ข้าวปั้นข้าวหนังแค่ๆๆๆหน่อยเดี๋ยวคนนี้แล้วกันเนี่ยนะผมปวดนะมาแล้วพี่น้องปวดทำไงครับซอยจุก็มีครับน้ำจิ้มแจ่วขมอันนี้ก็จะมักเราเรียนจะมักกินนึงเลยครับกินกินหอมๆกินกับข้าวหอมๆวันนี้น้ำจิ้มแจ่วเราเรียนทำคนวันนี้เราเรียนคนอาสาทำแจ่วจุให้กินครับใส่ดีวัวขมๆใส่เกลือป่นชนิดเม็ดมันใส่มักเกลือให้น้อยมักผงน้อยน้อยผมไปถามสุดคนเท่ามาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะนึ่งนะครับเอาขาใบตะไคร้ปัดทุกกระตันเกลือแข็งใส่เข้าไปเลยใส่หน้าเกมเลยป่ะหมักปลาเกลือหน่อยแล้วเป็นนึ่งครับอันนี้ผมไปเจอคนเท่าที่บ้านทุ่งกอบอกว่าเพื่อนผมจะตำเอาลิ้นเกลือเม็ดอ่ะแกเอาใส่เป็นเม็ดนี่เลยแล้วบอกเกมมันจะละลายเองว่ามันละลายเองมันต้องตำเป็นได้สูตรบ้านไอ้คนเท่าคนอายุ8-90เขามาทำให้กินครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนาะมาหม้อเลยมาเมื่อกี้ตามคำเรียกร้องครับเชฟพงบอกว่าเกิดมายังไม่เคยกินจุยังเหรอเชฟพงแป้งนมจุแป้งนมอ่ะลองดูดิข้างแหลกแป้งนมวัวสดๆครับอาจจะเป็นไวรัลใหม่ในโลกโซเชียลนะหรือว่าอาจจะไปถ่ายทำเดียวนะแป้งนมสดตัวก็เป็นคนขอตัวเองเป็นคนรีเควสต์มาว่าอยากกินสูตรนี่ดูบอกปาดบางๆหน่อยเออนั่นแหละมาเออนี่ได้ตามอ่ะกรอบๆป่ะครับกรอบๆเนาะอืมงออยู่อืมไม่ได้กล้องไปทําหน้าน่ากินด้วยเออทําหน้าน่ากินมากไอ้ซับไปไหนอ่ะเมื่อกี้ซับไปหาเพิ่งหาห้องอ๋อเดี๋ยวเซ็นซับมาครับพี่น้องนี่ลิ้นกับมักเนื้อมอมๆพี่น้องน้ําพริกขาก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูน้ําพริกขาหน่อยสินึ่งมากินก็ต้องพริกขาครับเขาแบบปุ๊สุนบุญสุนบุญนะนี่มัดนี่เลยถั่วเชฟพงสุกกันใกล้สุกกันนะนี่มาดูแป้งนมย่างครับต้องใช้ต้องไฟอ่อนต้องย่างอีกแป๊บหนึ่งแต่ว่าส่วนของสามชั้นวัวนี่กำลังแห้งๆครับกินกับข้าวเหนียวพี่น้องโอ้หาคาคามาคาเลยเหรอนี่น่ากินขนาดนักร้องมาแล้วนักร้องเจ้าของผู้เพลงอ่ะฮะเจ้าของผู้เพลงนั่นน่ะพี่ผมมาตะกี้น่ะนะเพลงศาสตร์ไทยดังกอง 20:00 น.ในบ้านผมนี่เจ้าของอันนี้ไปนามาไปสวัสดีครับไปไปตังสุมาตังปนาตอนนี้มันมีใครผ้านะนักร้องนี่เลยมันมีใครผ้าใช่ดูสวัสดีครับนักร้องสวัสดีครับนั่งปิ้งกินให้เนี่ยมาๆๆเดี๋ยวเข้าด้วยกันพอร้องปิ้งกินนึ่งกินเนี่ยมากไทยมาดิสวยพอร้อง
เนี่ยอยู่จำชวนเนี่ยพุทธกับบงอยู่นี่พี่น้องกันหมดพี่น้องเอาลมอย่างมันเน็ตคุณยังมันกันอันนี้เอาอย่างมาสานด้วยน่ะอ๋อกับบงไม่ใช่เอาทักด้วยครับผมมีเวลาเนี่ยเรามานี่แล้วเจียวผมจะเอาเก็บเอาเก็บในรถฟังเสียงนี่แกก้องเก่งก้องเก่งเนี่ยจะมีโอกาสได้เออจับมันแน่เออมามาเอาถุงกี่จุ้ยไหมมาจุ้ยนึ่งจิ้นก็มีนี่ครับนึ่งข้าวก็มีอันนี้เอ็นวะนึ่งข้าวก็มีนึ่งข้าวมันทอดข้าวว่ะก็กินข้าวแต่มาผมข้าวไงผมข้าวเนี่ยนึ่งข้าวเพียงสองไห่วะเนี่ยไปกินก๋าจุ้ยกินเที่ยวนะครับอ่ะไปอันมาถึงแล้วก็เอาน้ำห่อหน่อยเหรอกินชาห่อหน่อยเหรอกินเหี้ยแก้ห่อแก้ห่อดูหอมเชฟพงนี่รอเสิร์ฟมาเนี่ยเดี๋ยวคือห่อเพลงศาสตร์ห้องนะครับแต่ขัดใจห้องนะใครผ้ามันใครมีเอาไงไปโอ้หนุกหลานมันเนี่ยกินเองจุ้ยกับใบลมก็จะกินปลาซิ่วทอดหูพ่ออยู่ปลาซิ่วทอดนะไปนั่งกับตาเหมือนกันแม่เอาจุ้ยไปจะได้ไปหม้อเนาะหม้อตองอ่ะหม้อตองหม้ออยู่หม้อเก่าครับมาแต่เว้ยเรือบนี่แกมเรานี่หม้อแกนอนนี่นอนสุกละหม้อหม้อหม้อของเราไม่ได้เอาไปนะอันนี้ผมไปฟันกล้วยยังไงยังพูดเก่งมานี่เฮ้ยลองก่อนเหรอระวังมือบาดมือหนึ่งหัวใจเล็กแนวหัวใจเล็กแนวซ้ำจะเม็ดหัวใจเล็กแนวไหมเนี่ยยางกินกันไปด้วยพอต้นโถเหลืองด้วยเดียวรอเจ้าของมันได้ตีก่อนเขาจะเอาโถเหลืองมาต้มจะทำมันมาถึงเตี้ยแล้วแน่จริงว่ามากินแล้วมันมันดิบมันอันนี้นะมันมีเม็ดมีเม็ดเจ้าอ๋อเนี่ยบะขางมันก็ลิ้นบะขางแต่มันมีเม็ดเดียวลูกหลานมาเอาอย่างเอาไปหมดเลยเนาะแม่นบ่าบ่าซุกนะล่ะมีเดียมมีเดียมมีเดียมหวานดิหวานดิหวานเบามาหนังเป็นเนี่ยถ้ากันตามใจเนาะตามใจเลยตามใจคนเออตามใจเดี๋ยวนี้ต้องรอติดตามครับถ้าคลิปมีแน่นอนจิตตลาเนาะอันยังฮาวลินศิลปินเพลงยังไงร้อยไปใช่ครับอย่างวะตีมพกร้องตะกี้เนี่ยเพลงยังไงเป็นเพลงแล้วเดี๋ยวเปิดจะร้องเขียนไผ่กับไผ่ผ้าเขียนไผ่กับไผ่ผ้าเออเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวให้คลิปนี้แน่นอนฟิกกับเฟสนะบ้าเอาไปไก่แล้วมั้งเอาไปขนมแล้วมั้งโอ้โหแป้งนมกลับมาละพี่น้องโอ้โหนี่ปิ้งอีกอะน่ากินเนาะซอยยาวๆหน่อยก็นี่น่ากินขนาดเลยมตัดสั้นชิมหน่อยละลิ้นอันนี้ชิมหรออ๋ออันนี้ใส่ถ้วยมันหักนะเนี่ยมาพ่อมันใช้นั่นเนาะครับพ่อนี่ครับเพื่อนจะตีถ้วยนี่พี่คากันเนี่ยเออพี่ขาหม้อหนึ่งจิ้นละพี่ขาเออแตกนิ้วอ่ะจิ้นหนึ่งจิ้นละพี่ขาครับหอมแล้วเนาะอ่ะกินเลยกินเลยกินเลยเอ้าช่วยเดี๋ยวเอ้ามันจะได้กินหวานแป้งน้ำเนี่ยจิ้มซ้ำน้ำห้าก้าจ้วะมันจะเก็บจองกันฮะพี่ขามีแป้งน้ำเดี๋ยวมันจะได้ว่ามันจะได้กินแป้งน้ำซ้ำบ่เนาะลองชิมเนาะนี่ที่น้องเลยย่อมดีกูเลยนี่เขาไปตายหนออยู่เลยเออก็ทานะวันนี้มาวันนี้ต้องจัดเต็มจัดนะครับพี่น้องวันนี้ชิมดูนะจิ้นจิ้นปิ้งแบบน้อยๆนี่มาหน้าอ้วนแต่หวานต้องเด็ดนี่วันนี้ตัดผมมาใหม่หน้าอ้วนพอหน้าอะไรก็หน้าเด็ดหรอหน้าอะไรยังหน้าน้อยเดียวอันนี้มันไม่ได้ตัดผมถ้าตัดผมหน้าใหญ่เหมือนกันนะงั้นก่อนใส่บ่ยอมห้ามแบบเขาหน้าใหญ่หม้อโอ้มักเกลือมได้มันหวานจากเนื้อเนาะมักเขาสั่งครับเอาเอายกเอาเอาโอริจินอลนะครับคาก่อนเลยวันนี้ต้องคาก่อนนานมันอย่างมาเก็บอุ้งแต่ว่ามันเบรนี่ได้เนาะพิธีกรไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาไข่ก่อนลมมากมันเนาะข้าวมันเอาแล้วเฮ้ยเพลงตรงเพลงเลยเฮ้ยเครื่องเสียงกับพ่อไปเนี่ยคาราโอเกะกับพ่อมันนะไก่ดังกุ๊บกุ๊บเพลงชาติไทยดังกองสองวงเศร้าบอกโป่งร้องอย่างเช่นเนี่ยบอกโป่งโป่งร้องไงโป่งครับโป่งร้องนะล่ะมันร้องจะจับมันจับง่ายหมดละมาเลยครับพี่น้องมาหนึ่งจีนหนึ่งเขาครับหมดเลยขนาดเราพี่น้องด้านหลังเสียงดังกันขนาดเลยนี่ใบจะใครทำให้มันหอมไปเนาะจีนหนึ่งครับจีนหนึ่งครับขอไปเอาจีนใส่เลยครับพี่น้อง
ออกมาแล้วมันถ้าจ๋อยนะไม่พูดก่อนมาแล้วครับพี่น้องนี่เพิ่มความหอมใส่ใบบักกูดเข้าไปหน่อยนึงว่าจบชีก็ได้มันชีก็ได้ไปใส่ไปเตอะนี่นะหอมตั้งแต่ขั้นตอนสุดท้ายกินหนึ่งก็จบนักลองวันนี้นักลองมาทำอาหารกินครับพี่น้องเสร็จแล้วไปห้องเพลงศาสตร์ต่อเกินข้าวเขาอุ่นนั่นห้อนข้าวอุ่นนั่นห้อนกินหนึ่งเข้าไปกี่ชั่วโมงหมายจะได้กินนี่ไปกี่นี่มาที่นั่นเนาะสองชั่วโมงเนาะสามนั่นเนาะมืดวะเนาะมืดมันมืดจังมันเอาจนฟ้อนในวันนี้เนาะเอาจนฟ้อนเลยวันนี้นี่สุดยอดครับเพลงรวมมาเนี่ยใส่ค่ะนี่ได้กินกันนะพี่คาเชฟโฟมข้าวหอมขนาดเลยดูสีสันมาดูใกล้ๆหน่อยวันนี้มาดูใกล้ๆหน่อยหนึ่งจิ้นจะขึ้นล้ำนะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยที่สุดในจะนุ่มจะหวานผมเจ้าของก็จะเอาเจ้าของก็จะเอาจะทำลายทิ้งแล้วอันนี้จะใส่เยอะๆเลยหน่อยเนี่ยเอาอันไหนก็ได้เอาลิ้นเนาะเลยเออเอาเนี่ยหวานแน่ก็นี่นะหวานแน่หวานแน่หวานเลยฮะเบิ้งลิ้นแบบปิ๊กบ้านเลยเนี่ยหวานแน่จิ้นหนึ่งลงเด็ดอู้หอมเนาะเออมันหอมนะหอมนะดมมันไล่แม่แต่มันหอมนะหอมได้นะหอมมะเขือเทศเลยนะไล่แม่หอมคือเคยได้กินมันมีกินแบบนี้ป่ะผมเอาไปใส่เอาไปใส่จิ้นหนึ่งเขาเอาลองดมดูเอามันหอมหอมหอมเนาะกินมันเหนียวมันขังเที่ยวนะเนี่ยนะนะมันขังเที่ยวอ่ะนี่กินนี้แม่โอ้เหนียวเนาะย่างกับเหนียวเนาะนี่จิ้นหนึ่งกำลังทอดนี่พี่น้องใกล้สู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะเดี๋ยวบิ๊กบิ๊กใส่กระเทศปัดทุกนับร้องว่าสูตรนี้ปิ๊กบ้ามได้อ่ะปิ๊กบ้ามได้กินจิ้นนึงอย่ามาไข่หัวพอละมั้งพอละมั้งเยอะไปหรือเปล่าวะอะไรนั่นล่ะกระเด็ดบนมาเป็ดกิ้งแล้วใส่เป็ดกิ้งอ่ะไปพี่น้องลอยตามเอาเนี่ยมาแล้วพี่น้องเฮ้ยวันนี้รู้สึกว่ากินจิ้นนึงจะกินแปลกๆหน่อยเนี่ยนี่ยังไงยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันได้กินหอมมันแห้งพี่น้องโอ้โหน้ำมันพอแล้วจีนึงน้ำพริกขาวไปน้ำของมันจีนึงน้ำพริกขาวอืออันนี้ต้องมีก้นก็มีอยู่มีหรอโอ้โหโต๊ะหอมซอสจะใครนั่งไปกินเลยแค่สมุนไพรเนาะเออแค่จะใครใส่ออกไปสมุนไพรหนุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงเลยหมอฮ้อนหมอฮ้อนนะเอามือกำมาแล้วจะใครหมอฮ้อนครับน้ำมะกำมะผมได้เถอะก็ได้หรอเดี๋ยวกันสมุนไพรก็แต่บอกอันนี้กลิ่นแบบไม่เคยเห็นได้ไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก่อนแบบโต๊ะไม่อย่างน่ะสดมาน่ะก็เป็นดอกๆน่ะมันเดียวนี้เอาลินี่นอกจากจะเลี้ยงงัวก็ต้องเลี้ยงหลานด้วยทําเดียวมีกําไรนะมีกําไรก็เออเตียวไปคือเบิดนะบ่ๆๆโอ้โหนี่ผมกินแก้วครับนี่ๆกินแก้วกินแก้วนี่ดูโอ้โหพี่น้องเฮ้ยอันเน้อมดหมูมดจุ๋มพี่น้องมาไปเอากับไปทานในไปขอแซ่บเปลี่ยนให้ก่อนกันเด้อเดี๋ยวกินแล้วก็จะลองดูพอไปตาถือไม้ไว้รอแล้วน่ะเออแม่ๆๆดูไปนะไปนะที่มีพี่มีงามๆมากอ่ะนั่นไปเอาคดนี่แล้วนี่เอานี่ไงเออนี่เออพี่น้องเฮ้ยน้ำพริกปลาเนี่ยนี่ไงต้องลองเนาะหวานออกเท่าไหร่สิได้กลิ่นแบบสุดยอดเลยแหละมากินวันนี้นะฮ้อนๆครับนี่มันจะปุ๊บๆแบบนี้เนาะแล้วเวลากินนี่ก็ต้องเชฟโฟมไทยหน่อยไปจิ้มให้ดูเวลาจิ้มนี่ก็ต้องจิ้มกับน้ำพริกขาของน้ำพริกขานี่ครับนะขอเติมมาหอมลงไปอันนี้มันยังหอมอันนี้มันตีนแรกมันยังมาฮ้อนนี่โอ้ยมันยังมาเย็นนี่ติดเอ็นแก้วหน่อยมันติดผสมนี่มันจะปุ๊บๆใช่ไหมครับนี่แล้วก็จิ้มกับน้ำพริกขาข้าวเหนียวอุ้ยน้ำลายไหลกินหอมมากแต่ว่าเป็นกินที่แปลกๆมากเพราะว่าใส่สมุนไพรไปหลายจ่อมันเหนียวโอเคเลยผมจิ้มเหมาะจิ้มดูครับน้ำจิ้มดูปลอดสายหัวปลอดก็มั้งค่ะปลอดปลอดอะไรปลอดของมันผมไม่ใช่ปลอดเด้อผมเนี่ยปลอดไปมันนี่ปลอดครับปลาขอสอยแก้วสอยอันแก้วนี่เป็นเนื้อน้องร้ายอ่ะเนี่ยน้องร้ายอ่ะเอ็นแก้วนี่คุณจะครบได้หรือเปล่าครับผมจะพงน้ำจะพงนะอันก็บอกแล้วพิซซ่าไทยดับกงเอาหมูโครงไปใส่ไปนะครับผมงดก่อนจะไปบอกแม่ครับจะมาได้เลยตัวใช้เนี่ยพอละเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยยังปีน้องมันนะครับเนี่ยปีกิซซ่าเนื้อห้องปีน้องตัวน้อยแซ่แล้วมันเนื้อโซ่ดีสุดครับเนี่ยเนื้อหนองลายครับเนี่ยเอาจูนที่มาเด้อเนื้อเนาะ
มันจะพ่ออ่ะครับน้ำพริกคาเนี่ยลองเหรอนี่ผมเก็บได้เนาะครับพริกคาโอ้ใส่หน่อยเนาะใส่หน่อยกันอร่อยกินจิ้มพอมอดอ่ะมอดเนาะงัดงัดเนี่ยไม่หอมเลยหอมหอมนึ่งของน้องน้องไร้แล้วก็หอมพริกคาน้าลินกินอลินไปงบไปไปอลินนี่มาเดียวนี่แต่ก่อนนี่เคี่ยวจากงัดงัดงัดไปไหนนะแม่พงนี่แม่เชฟพงนี่ลบนี่ลบกับมันนี่มันอยู่กล้องโกโปรไว้พี่ต้องกินแม่เชฟพงนี่ได้กินกินตีนใหญ่พงเลยเอาไงตีนน้อยบ่เอานะอลินจิ้มมาลองอยากกินนะสงสารมันเดินสงสารไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยสองอันเนี่ยนึกเสียว่าจงขาดก็กระท่อนมันมาใครได้ล่ะมันเหมือนตะกอนล่ะผ่านมา3ปีมได้แล้วว่ะมันหนุ่มมาทํา3ปีมได้ผ่านทั้ง3ปีเที่ยวหมดทํา3ปีงัวบ่เกิดแล้วแต่ว่าครบสมัยเห็นเพ่ได้ครบใส่วันนี้คนซ่อมเจ็บเที่ยวเลยสบายมากอ่ะแต่ว่าไปครบเส้นบ่หินนะได้บ่ได้อยู่ฟังเสียงครับครับหมอมีคนเนี่ยตามใจ FC แล้ว FC บอกอยากเห็นมาถ่ายคลิปกับอลินกับเซียนซับกับเชฟพงกับบาวมอนเขาไอ้เนาะนี่หลับซอยถึงนี่เลยที่เหลือในห้องก็นึ่งกินเลยเดี๋ยวก็หามได้จะไปหาพึ่งนะอ่าเป็นพึ่งเหรอปีนี้นั่งอยู่น้องน้ำพึ่งเดือน5ไปน้องรอมันสักเดือนไหนอลินนี่บางละเนี่ยกันปลายนี้นะปลายเดือนเนี้ยจะเริ่มหากันละอ๋อต้นเดือนมีนาเนาะต้นเดือนมีนาคือเดือนมีนาเนี่ยคนเมืองบนห้องเดือน5มันก็ถ้าว่าถ้าไม่สารไม่สารนะคือว่าพึ่งมันแก่ละครับน้ำพึ่งเดือน5ของแต่คือเดือนมีนาในคนเมืองคนปืนนับว่าน้ำพึ่งเดือน5ถ้าเป็นคนไทยเป็นห้องเดือน4แต่ว่าถ้าคนเมืองเป็นห้องเดือน5มันก็เอาเป็นเนาะเนาะถามน้องเอาถ้าบอกใครคนเรื่องกันแต่ตอนจะคลิปนี่คือที่ปลาลิ้นไปถอนฟันหวายว่าโอ้หอมอันนี้หอมไหมหอมในรูปแบบของกินของกระลอกนะจ๊ะกระลอกอ๋อกันเมียห้องแหววอ๋อของแท้โอ้แกได้กินมีนี่กับตึงแล้วเดี๋ยวครับเนี่ยพี่น้องนี่ตึงแล้วโอ้เดี๋ยวหอมกินกันนะพี่ค่ะแม่แต่กันลอกของแท้นะครับเอาไปนี่เดี๋ยวเอาไปทำ YouTube ด้วยเหมือนกันเนาะเอาจูนี่จิ้มน้ำพริกข่าใช่ป่ะจิ้มพริกข่ากับหม้อครับจิ้มมาจี้เลยแต่เนี่ยกันกันลอกกับแต่เนี่ยมันแก้มแจ๋เนาะกินกันเนี่ยถ้ากัดแต่ยุ่นของยังอ่ะกระต้องอร่อยนะครับที่เหลือก็ซอสแล้วก็นึ่งไปเรื่อยๆต้องกัดเกลือเลยเนาะครับเนี่ยนึ่งต่อเลยกินต่อเลยซอยกันไปยาวๆเดี๋ยวนั่งร้องจะออกครับพี่น้องเปย์เนาะครับได้ละได้ละไปหาอันใหญ่ถ้าอันนั้นน่ะมันจะเหนียวหัวไปหาอันใหญ่ให้มันเข้าในมันไม่ได้น่ะเขาต้องเอาพุทธหัวนี่ล้ำเดือดย่างครับอันนี้อร่อยเลยย่างมันหอมมันนุ่มมันเนาะหรือว่าใส่อันนั้นหูอันนั้นนะใส่กระลอกกันนะปลาห่าแล้วนะเออพี่น้องหมุนงั้นสันเล่าครับแสงกันแล้วมั้ยแสงกันแล้วมั้ยเมื่อพี่น้องเห็นลมแล้วนี่พบไอ้น้ำเลยเดี๋ยวเดินขึ้นดูบรรยากาศจะเป็นยังบรรยากาศทางนอกตอนนี้แสงกำลังสวยแบบสุดๆครับเหมือนฝนตกมา2วันแล้วก็ภาพที่กำลังขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้เชียงรายหน้าแอลนะครับนี่ท้องฟ้าสวยเห็นไหมหมอกควันหายหมดแล้วครับฝนมันตกมา2วันดูท้องฟ้าที่อำเภอดอยหลวงครับอำเภอวิเชียรุ่งก็เหมือนกันนี่ท้องฟ้าสวยบรรยากาศฟินมากนะเดี๋ยวก็คงจะมีอีกหลาย EP หลายซีซั่นที่จะเพื่อนๆที่คิดถึงทีมงานของเซียนซับกับอารินกลางต้นไม้อารินเหรอครับมีสวนนะต้นไม้นะนี่นะส่วนนี้เจ้าของส่วนนี้บอกกระท้อนบอกกัญชากับกระท่อมเนาะเอาอีก2อย่างเนี่ยมากก็รอติดตามเดี๋ยวจะได้เห็นการไปเอาผึ้งครับทีมงานหรือว่า FC หลายคนที่เคยเห็นปีก่อนที่เอาไปเอาล่าพึ่งป่านะสุดยอดแน่นอนครับที่อำเภอนี้โอ้ท้องฟ้าแจ่มใสครับไปจัดกันยาวๆครับเดี๋ยวไปดูนอกร่องเขาล่องเพลงกันดีกว่าพี่น้องมวลขนาดหืมลำได้เฮ้ยนึ่งเลยอ่ะตอนครับใช่ไอ้โบว่าเอาละเพลงแรกครับเพลงแรกนักร้องสาวเสียงทองเสียงทองกินเพชรหากินอ่ะ
ัวเจ้าไม่ตาสาวบ้านหัวเจ้ารู้มือกับสาวบ้านกันแล้วคนพิษเนี่ย